สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งยักษ์อสูรพูดปีศาจป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมาสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์คอยดูแลและคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดภัยและยังเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีและยังคอยช่วยเหลือเทพองค์อื่นๆในการทำภารกิจต่างๆให้ลุล่วงสำเร็จอีกด้วยคนจึงหลั่งไหลไปสักการะท้าวเวสสุวรรณกันไม่ขาดสายนะคะวิดีโอนี้ฝ้ายจะพาไปชมบรรยากาศภายในวัดนางตะเคียนตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะท้าวเวสสุวรรณอายุกว่า400ปีองค์แรกของจังหวัดสมุทรสงครามประถมบทแห่งเมืองยักษ์พร้อมคู่บารมียักษ์แม่ใหญ่หรือพระนางสุพรรณอับสรนั่นเองค่ะเราจะเดินไปด้านหลังวัดกันก่อนนะคะฝั่งที่ติดกับแม่น้ำค่ะถือว่าเป็นจุดแรกเพราะว่าที่นั่นมีองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีรูปปั้นแม่ใหญ่หรือพระนางสุพรรณอับสรอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จจากจุดนี้แล้วเดี๋ยวฝ้ายจะค่อยๆเดินย้อนกลับไปด้านหน้าวัดที่มีพระอุโบสถมีวิหารมีท้าวเวสสุวรรณอีกองค์หนึ่งที่อยู่ด้านหน้าอีกครั้งค่ะเพราะว่าในวัดมีหลายจุดที่จะให้ผู้ที่ศรัทธาได้ทำบุญด้วยนะคะมาถึงจุดแรกค่ะจุดนี้มีทั้งท้าวเวสสุวรรณรูปปั้นไก่ตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีรูปปั้นนางยักษ์หรือว่าแม่ใหญ่อายุกว่า100ปีที่มีตำนานเล่าขานว่าเดิมทีตั้งอยู่ริมน้ำการเวลาผ่านไปสายน้ำกัดเซาะตลิ่งพังแม่ใหญ่จึงทลายจมลงไปในน้ำและไม่มีใครคิดที่จะงมขึ้นมาจนกระทั่งปลายปี2551มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านคนหนึ่งฝันไปว่ามียักษ์ตนหนึ่งจมอยู่ในน้ำริมคลองวัดนางตะเคียนมานานหลายสิบปีแล้วและนอนหนาวอยู่ในน้ำด้วยภายหลังได้นำความฝันไปพูดคุยและปรึกษากับผู้รู้หลายๆคนชาวบ้านแถวนั้นให้ทำบายสีและทำพิธีบวงสรวงขึ้นก็ปรากฏว่าเรือเครนสามารถยกท่อนหินนั้นได้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายจากน้ำจึงได้นำมาประดิษฐานในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์เป็นที่เลื่องลือไปไกลทำให้มีคนเดินทางมาเพื่อกราบไหว้ขอพรกันมากมายโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภมีผู้ที่ศรัทธามาอย่างต่อเนื่องที่วัดมีจำหน่ายดอกกุหลาบสำหรับนำไปไหว้ด้วยจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นไก่ตัวใหญ่หลายตัวมีรูปปั้นไก่ตัวเล็กๆที่เข้าใจได้ว่ามีคนที่สมหวังในเรื่องของการบนบานขอพรแล้วได้รับสมความปรารถนานำมาแก้บนไว้มีทั้งเศษของประทัดกล่องประทัดจำนวนมากมายซึ่งเวลาจุดประทัดของวัดในการจุดประทัดแก้บนนั้นจะอยู่ที่เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกวันจุดนี้ก็จะเห็นมนดบเก่าแก่มากๆนะคะที่รอการบูรณะซ่อมแซมด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ในช่วงท้ายคลิปนะคะฝ้ายจะบอกวิธีการที่จะร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมมนดบนี้ของวัดนางตะเคียนได้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนซึ่งมีไก่จำนวนมากมายที่เรียงรายไว้เข้าใจว่าเป็นไก่ที่นำมาแก้บนนั่นเองค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะเริ่มเดินย้อนกลับไปนะคะด้านหน้าซึ่งแน่นอนค่ะระหว่างทางที่เราจะย้อนกลับไปนั้นก็จะมีจุดสำคัญสำคัญที่ให้ทำบุญกันมากมายทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละจุดเลยนะคะตรงนี้เป็นที่จำหน่ายกุหลาบซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับการจำหน่ายประทัดนั่นเองค่ะก็มีเต็นท์จำหน่ายนะคะอยู่ในทางเดินเข้าไปก็สามารถมองเห็นได้ง่ายมาต่อกันที่จุดที่2เลยค่ะก็คือวิหารหลวงพ่อบุญมานั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้นะคะส่วนจุดที่3เป็นเทวาลัยค่ะเทวาลัยพระพิฆเนศถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของพระพิฆเนศก็สามารถที่จะสักการะจุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาจุดที่4ก็จะเป็นอาสมปู่ฤาษีนารอดค่ะเป็นอาสมเล็กๆนะคะที่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวค่ะสังเกตจากพวงมาลัยที่มีนะคะ
จากนั้นจุดต่อมาก็คือเทพทันใจค่ะซึ่งเป็นจุดที่5จุดนี้นี่ก็จะมีวิธีการในการอธิษฐานไว้อย่างละเอียดเลยนะคะซึ่งต้องใช้ธนบัตรฉบับเหมือนกันถึง3ฉบับในการที่จะขอพรเทพทันใจค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะที่อยู่ด้านหน้าวิหารนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าท้าวเวสสุวรรณจุดนี้จริงๆคือจุดแรกนะคะที่เราเข้าไปในพื้นที่ของวัดนางตะเคียนปุ๊บก็จะเจอปั๊บทันทีเลยเช่นเดียวกันแต่ว่าฝ้ายพาไปที่ด้านริมแม่น้ำก่อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราย้อนกลับมาเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะจุดนี้มีดอกกุหลาบให้ไปซื้อเพื่อที่จะขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณได้เช่นเดียวกันอยู่ทางด้านข้างนั่นเองค่ะส่วนด้านในพระวิหารก็จะมีองค์หลวงพ่อรุ่งเรืองให้ขอพรด้วยนะคะมีให้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยค่ะมีใส่บาตรพระประจำวันเกิดมีรอยพระพุทธบาทจำลองทางด้านซ้ายมือก็จะมีให้เติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะแล้วก็มีให้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟกับทางวัดด้วยค่ะทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นการเติมตะเกียงน้ำมันนั่นเองค่ะก็จะสามารถร่วมทำบุญในจุดทางด้านซ้ายมือได้นะคะทางวัดมีมาตรการเข้มข้นในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจลแอลกอฮอล์เรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มาสักการะท้าวเวสสุวรรณที่วัดด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมมนดบของทางวัดก็สามารถร่วมทำได้ตามกำลังศรัทธานะคะโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของทางวัดนางตะเคียนได้โดยตรงค่ะเลขบัญชี709-142-2074ค่ะหรือว่าสามารถติดต่อที่เจ้าอาวาสได้โดยตรงนะคะที่0851863363ค่ะ0851863363นะคะส่วนใครที่มีแรงศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณก็สามารถที่จะมาสักการะกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดนางตะเคียนตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามได้ทุกวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ